เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับซาดิโอมาเน่ย้ายซบอันนาเซอร์เป็นที่เรียบร้อยค่าตัว24ล้านปอนด์เซ็นสัญญายาว4ปีก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอปพลิเคช24ครบจุดความมันพยุค24อันนาเซอร์นะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกซาอุดิอาระเบียประกาศคว้าซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัลของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกสโมสรแกร่งแห่งบุนเดสลิก้าเยอรมันมารวมทัพอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยนะครับและสำหรับมาเน่ประสบปัญหาฟอร์มตกทำไปเพียง12ประตูกับอีก6แอสซิสต์ให้กับไบเยิร์นมิวนิกแถมยังมีปัญหาชกต่อยกับเรย์รอยซาเน่เพื่อนร่วมทีมเสือใต้อีกซะด้วยทำให้อนาคตของเขานั้นกลายเป็นเครื่องหมายคำถามก่อนที่อันนาเซอร์จะเข้ามาเจรจากับไบเยิร์นมิวนิกและสามารถปิดดีลได้สำเร็จโดยค่าตัว24ล้านปอนด์ประมาณ 1,055 ล้านบาทรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 650,000 ปอนด์ประมาณ 28 ล้านบาทต่อสัปดาห์เซ็นสัญญาร่วมงานกันจนถึงปี2027เลยนะครับสวมเสื้อหมายเลข10ทางนี้มาเน่ถือเป็นนักเตะชื่อดังอีกรายนะครับที่ย้ายมาร่วมทัพอันนาเซอร์ต่อจากคริสเตียโนโรนโดมาเซโรโบโซวิชเชโกโฟฟาน่าและอเล็กซ์เตเลสนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า